จ้าวนให้แห้งยังไปเฮ็ดอยู่บุหรี่มีโทษอย่างเนี้ยมันมีผลไม่น่าปรารถนาส่วนกุศลก็คือสภาวะที่มันไร้โรคคือมันพ้นจากกิเลสดีงามฉลาดไม่มีโทษแล้วก็มีผลเป็นความสุขอันนี้คือเรื่องของกุศลเพราะนั้นจิตใจที่ท่านเจ้าภาพเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็แผ่กระจายไปท่านทั้งหลายที่มาจากกุศลดวงคิดครั้งแรกที่มานั่งตรงนี้แล้วทีนี้เจ้าภาพก็คิดว่าจะเอาอะไรมาคนที่มีธรรมะก็คิดอยากจะได้ธรรมะก็เอาภาพมาเทศเมื่อภาพมาเทศท่านทั้งหลายถ้าหากว่าท่านไม่เสียสละมาท่านไม่ทำความเพียรแล้วมันจะลอยหรือเปล่าร่างกายชีวิตของเราแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยวันนี้ไปบ้านสีบนนี่ก็คุณอาตาสอดใส่มาบ้านนี่ก็สีสอดใส่มาอยู่ใกล้กันนะไปบ้านนั่นมันอยู่ใต้ไฟคือยังไงว่าจากผู้เฒ่าๆกับน้ำในบ้านนี่นะเอ๊ะฝากมหาหย่องไม่ออกนะมหาหย่องอยู่บ้านน่าสมบังก็ฟังซื้อบ้านกับพ่อใจกับบ้านน่าสมบังแต่ว่าน้ำชมเขาด้วยมันก็แง่ต่อคนซื้อคนหลายตายกูว่านี่คนซื้อคนนี้กูว่านี่ก็ตายสมาเลยเพราะท่านโดนจิตตายนี่ซื้อคนนี้แต่บุญบ่หลายจิตตายก็ได้วันซื้อมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเราไงจะไปติดใจซื้อบ้านซื้อบุญอะไรพวกนี้ไอ้ที่แรก